ส่วนตลาดหุ้นไทยวันสุดท้ายของสัปดาห์วันนี้ดัชนีปรับตัวลดลงไป 12.93 จุดนะครับดัชนีอยู่ที่ 1,717.97 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 58,812 ล้านบาทก็เป็นไปตามทิศทางตลาดหุ้นในภูมิภาคเช่นเดียวกันในเอเชียที่ส่วนใหญ่ติดลบนะครับเพราะว่าผิดหวังกับการที่ธนาคารกลางยุโรปไม่ส่งสัญญาณเรื่องของการลดอัตราดอกเบี้ยนะครับ